มาดูอีกเรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมเว็บพนันมินนี่ล่าสุดนะคะ 10:45 นค่ะผู้สื่อข่าวไปรออยู่ที่สโมสรตำรวจเพราะว่ามีนัดว่าจะมีการแถลงข่าวมีการเปิดใจเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปรอกันทุกสำนักเลยล่ะค่ะทันทีที่บิ๊กโจ๊กเดินทางมาถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งที่สโมสรตำรวจค่ะเปิดประตูลงมาผู้สื่อข่าวถามก่อนเลยค่ะเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีไหมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็นอนหลับสบายดีผู้สื่อข่าวแซวต่อเลยค่ะแต่ดูหน้าแล้วเหนื่อยๆนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่เหนื่อยหลับสบายดีนี่ค่ะบรรยากาศตอนที่มานะคะหน้าตาดูเหนื่อยๆนะพี่ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะค่ะยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าหลับเต็มอิ่มหลังจากนั้นเข้าไปประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์นี่เป็นที่ห้องของสมาคมพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจนะคะบิ๊กโจ๊กได้เปิดใจบอกว่าจนถึงวันนี้เขายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาหรือตกเป็นผู้ต้องหาตามที่ได้มีการเสนอข่าวกันเมื่อวานนี้เพราะว่าเรื่องถูกส่งไปที่ปปช.ถ้าเทียบก็เหมือนมีคนส่งบัตรสนเทศไปที่ปปช.แล้วปปช.ตรวจสอบเรื่องถูกส่งไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่ส่งกลับมาเป็นเพราะปปช.รู้หรือเปล่าว่าไม่มีมูลหรือนี่เป็นการทะเลาะกันเองของตำรวจกรณีที่ตำรวจคนหนึ่งออกมาบอกว่าจะเรียกสำนวนคดีนี้มาทำเองถามว่านี่เป็นการกดดันปปช.ไหมทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมเป็นการดูถูกการทำงานของปปช.ไหมบิ๊กโจ๊กยังเตือนให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้ขุดหลุมเอาไว้และตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนตกลงไปแล้วกว่าครึ่งตัวแล้วย้ำรู้หรือไม่คดีที่กล่าวหาว่าเป็นคดีที่มีความผิดฐานฟอกเงินเกิน300ล้านถือเป็นคดีพิเศษก็ต้องให้ DSI มาทำงานคณะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจทำคดีเองจะเอามาทำเองถือว่าผิดระวังจะติดคุกแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นอำนาจจากใครหรือเปล่าที่ให้มาทำแล้วก็แถลงบอกว่า เหมือนทางหน้าอย่าเอายศน้อยๆออกมาพูดให้เอายศใหญ่ๆออกมาพูดเลยอย่าทำตัวเป็นอีแอบเมื่อวานที่ท่านแถลงข่าวเนี่ยท่านก็บอกว่าให้โอนสำนวนมาให้ตำรวจทำดีกว่าถูกไหมตำรวจทำไปเยอะแล้วปปช.เป็นหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตเป็นระบบไต่สวนซึ่งรอบครอบกว่าระบบกล่าวหามีการทำหนังสือไปถึงปปช.คึกคักจะไปสำนวนกลับมาแล้วไปแถลงบอกว่าปปช.เนี่ยต้องส่งให้ตำรวจคุณยศอะไรไอ้คุณพูดอย่างนี้คุณไม่เชื่อถือกระบวนการไต่สวนปปช.ดิมันจะไปกันใหญ่ล่าองค์กรไปท้อเขาด้วยคุณไปแถลงกดดันปปช.บอกว่าคุณต้องส่งคำนวณมาให้ผมโอ้ใหญ่โตมากนะเขาเรียกว่ามันออฟไซด์ตั้งแต่นักฟุตบอลต้องเป่าต้องหวีปิ๊บออฟไซด์เพราะฉะนั้นผมก็วิงวอนว่าการุณาอย่าให้ยศน้อยๆออกมาพูดเถอะนะให้ยศสูงๆออกมาพูดบ้างนะไม่ใช่ปล่อยลูกน้องตายเหลืออยู่คนเดียวนะเอายศสูงๆมาพูดบ้างคณะนี้นะครับต้องแมนๆแบบผมนี่แหละถูกไหมครับนะไม่ใช่เป็นอีแอบอยู่เลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ถามว่ามีเส้นเงินที่บิ๊กโจ๊กไหมนะมาที่บิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเนี่ยเส้นการทางการเงินต่างๆนานาบิ๊กโจ๊กยืนยันครับบอกว่าไม่มีเส้นเงินจากเว็บพนันเข้ามาและไม่มีเส้นทางการเงินจากบิ๊กโจ๊กออกไปด้วยแม้แต่เส้นเดียวมีแต่จับคนที่กระทำผิดขนาดเพื่อนตัวเองก็ยังจับยินดีให้เอาแม่เนี่ยมาสอบปากคำได้เลยเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเว็บพนันจริงๆเมื่อนักข่าวที่ถามต่อบอกว่าเส้นทางการเงินของพันตำรวจโทคริสนะฮะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะฮะเมื่อนักข่าวถามจี้นะครับว่าเส้นทางการเงินของพันตำรวจโทคริสเนี่ยเกี่ยวกับเว็บพนันหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยเหรอเพราะทำงานด้วยกันมาตั้ง11ปีเนี่ยนักข่าวถามใช่ไหมค่ะก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าลูกน้องทำผิดเป็นไปได้เหรอที่หัวหน้าจะไม่รู้เรื่องบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าพอโตขึ้นแล้วมาเป็นแบบนี้ตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ไม่รู้นะคะยืนยันว่าถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดชอบไป
แล้วที่มีกระแสข่าวว่าบิ๊กโจ๊กเอาเงินจากเว็บพนันไปทำบุญเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีบิ๊กโจ๊กยืนยันนะคะว่าไม่เคยเลี่ยงภาษีจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์แต่ละปีทำบุญแค่11 12วัดเป็นประธานกฐินเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็เคยชี้แจงเรื่องทรัพย์สินกับทางปปง.ไปหมดแล้วหลังจากนี้จะตรวจสอบก็จะต้องเป็นหน้าที่ของทางปปช.แล้วก็วอนบอกว่าอย่ามาอิจฉาอย่ามากลั่นแกล้งกันแบบนี้เลยยศตำแหน่งเป็นเรื่องของบุญวาสนาไม่มีเส้นเงินสักเส้นที่โอนเข้าบัญชีผมไม่มีเงินเว็บพนันสักเส้นเดียวที่โอนเข้าบัญชีผมแล้วผมจะไปเกี่ยวเว็บพนันได้ยังไงโอนเงินให้ลูกน้องไปโอนให้คิดจะไปโอนอยู่ๆจะไปบอกเขาว่าเอ้ยคุณผิดเรื่องเว็บพนันถูกไหมอย่างนี้เข้าใจไหมถามว่าไอ้คิดลูกน้องผมใช้บัญชีม้ามันก็ต้องผิดเรื่องบัญชีม้าถูกไหมกูก็ต้องไปสอบเองว่าไอ้คิดเนี่ยมันแน่นอนมึงใช้บัญชีม้ามึงตำรวจมึงผิดแน่นอนแต่ว่าคำว่าเว็บพนันคำว่าบัญชีม้ามึงใช้เรื่องอะไรมึงเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่าก็ต้องไปดูนั้นแต่ไม่มาบอกว่าผมผิดเว็บพนันด้วยไม่ใช่ผมจะรู้มันทำอะไรผมจะรู้ไหมนะครับแต่ถ้าเขาผิดชัดเจนก็ต้องว่าไปรับโทษรับคดีรับอาญาไปถูกไหมครับแต่ไม่ใช่จะลากมาพันกับผมเพื่อให้ผมเสียชื่อเสียเสียงเพื่อหวังประเด็นสำคัญเพื่อหวังเรื่องสำคัญที่คิดการใหญ่กันเอาไว้ผมเนี่ยไม่ได้คุมปราบเว็บพนันสื่อมวลชนก็รู้อยู่แล้วว่าเอาโหสื่อไม่ต้องถามอ่ะสื่อก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตำรวจกลุ่มไหนรับเงินเว็บพนันอยู่รับกันเป็นร้อยล้านนะตำรวจกลุ่มไหนบ้างรู้ก็อยู่ตำรวจทั้งตอรอรู้หมดแหละผมต้องเรียนเลยว่าไอ้รุ่นเนี่ยนักเรียนล้อมรวดอ่ะมันไม่มีทางตามทันกันหรอกแต่ยศไม่ใช่ยศเป็นเรื่องของบุญวาสนาเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปอิจฉาเลยยศตำแหน่งเป็นเรื่องของบุญวาสนาเป็นเรื่องของการทำความดีให้แผ่นดินเนี่ยฮะคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะตำรวจตัดตำรวจใช่คือลักษณะที่เอาพี่หมวยต้องฟังคุณต้องฟังทางมีตำรวจกล่าวหาบิ๊กโจ๊กใช่ไหมค่ะบิ๊กโจ๊กก็มีการกล่าวหากลับไปเรื่องเว็บพนันที่ตำรวจเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะเป็นเรื่องทะเลาะกันเองของพี่น้องในตำรวจหรือเปล่าไม่รู้คือประเด็นต่อมานะครับเรื่องความลับในสำนวนเนี่ยออกมาได้ยังไงนะครับถือว่าผิดพรบข้อมูลข่าวสารหัวหน้าพนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบนี่บิ๊กโจ๊กบอกแบบนั้นค่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเช้าวันนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็มีลูกน้องไปแจ้งความตำรวจนายหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้คุมไม่ได้ดูแลเว็บพนันตำรวจก็รู้สื่อก็รู้ว่าใครเป็นคนที่ดูแลเว็บพนันรับเงินเป็นร้อยๆล้านถ้าได้คุมเว็บพนันบิ๊กโจ๊กบอกว่า7วันเว็บเปิดต่อไม่ได้แล้วปิดหมดนี่นะครับทีนี้อีกมุมนึงครับอันนี้เป็นมุมที่ถูกกล่าวหาแต่มุมที่กล่าวหาค่ะก็คือทางฝั่งของแน่นอนฮะบิ๊กเต่าคือถูกรับมอบหมายให้มาทำคดีนี้ค่ะนี่นะครับคือพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะท่านเปิดเผยครับภายหลังจากที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ว่าตำรวจชุดทำงานในคดีเว็บพนันมินนี่ไม่รู้กฎหมายโดยเฉพาะที่ระบุว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊ก2ข้อหาก็คือมาตรา149และมาตรา157ซึ่งบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าหากถูกแจ้งข้อหาจะต้องประกันตัวแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของบิ๊กเต่ายืนยันนะบอกว่าตำรวจชุดทำงานในคดีนี้เนี่ยได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจ5นายซึ่งต่อยอดมาจากผู้ต้องหา61รายที่มีการฟ้องไปก่อนหน้านี้หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินนะครับในการเชื่อมโยงซึ่งในจำนวน5นายนี้นะครับมีระดับใหญ่รวมอยู่ด้วยครับและชุดทำงานได้ส่งเรื่องให้ปปช.เนี่ยพิจารณาไปแล้วขณะนี้ครับอยู่ระหว่างปปช.เนี่ยตอบกลับมานะครับว่าจะดำเนินการต่อเองหรือจะส่งสำนวนคืนให้ตำรวจทำคดีต่อยืนยันนะว่าสิ่งที่ตนเองบอกว่าตำรวจอยากทำคดีนี้เองไม่ได้เป็นการกดดันปปช.แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะตำรวจนั้นได้ทำการสืบสวนเอาไว้ก่อนแล้วและมีพนักงานหลักฐานโทษนะฮะและมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่จะดำเนินการต่อได้นะครับแต่สุดท้ายครับหากปปช.จะรับทำคดีนี้ไว้เองนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายหรือไปก้าวล่วงได้ครับขอย้ำนะครับว่าการทำงานในคดีนี้ไม่ได้มีอคติครับหรือว่าจ้องจะดิสเครดิตตำรวจรายใดเป็นพิเศษทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับเอาลองฟังเสียงบิ๊กเต่าดูนะมีไหมมีอะไรอาจจะไม่ให้สัมภาษณ์บ่อยนะ
พราะว่าถ้ามันมีประเด็นก็จะค่อยว่ากันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหวัดเจี๊ยบหวัดเจี๊ยบหวัดเจี๊ยบนี่นะฮะคืออันนี้เนี่ยเป็นวันก่อนนะเมื่อวานนี้นะครับคือทางฝั่งของบิ๊กเต่าเองเนี่ยก็พูดว่าหวานเจี๊ยบคือล่าสุดท่านยืนยันนะครับว่าอ๋อไม่ได้หมายถึงบิ๊กโจ๊กนี่เขาพูดว่าหวานเจี๊ยบเฉยๆนะครับแต่ตนพูดถึงคดีที่ตนเองเนี่ยกับชุดทำงานทำในคดีของมินนี่นะฮะถูกผู้ต้องหาในคดีนี้ฟ้องร้องดำเนินคดีว่าอย่างนั้นซึ่งตนเองนะครับมองว่าการที่ตนเองนั้นถูกฟ้องก็ไม่ได้มีอะไรต้องเครียดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่หวานเจี๊ยบก็เท่านั้นเองท่านว่างั้นค่ะเนี่ยครับมีเสียงท่านไหมคะมีไหมยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีอคติส่วนตัวกับอะไรกับตำรวจที่มีการเบอร์ใหญ่ที่มีการถูกกล่าวหาไม่มีเป็นเรื่องของการดำเนินตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับไม่มีกันมานะครับไม่มีมันเป็นการดิสเครดิตไหมครับไม่ดิสไม่ใช่ดิสเดสอะไรมันเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์นะครับคนสงสัยมากเลยเมื่อวานแถลงข่าวตอนสุดท้ายที่พูดเขาว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็คือมีหมายฟ้องมาถึงผมที่ไปจับในวันค้นไงไม่จับผู้ต้องหาก็คือคดีใน8คนนี่ไงฟ้องพี่แล้วก็ชุดทำงานเลยหวานเจี๊ยบมาแล้ว1เคสขอไม่ได้กังวลหรืออะไรเลยในสิ่งที่เขาฟ้องมาเพราะว่าเรามองว่าเราทำไปชอบด้วยกฎหมายก็เลยใช้พูดว่าหวานเจี๊ยบค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการดิสเครดิตนะคะแต่ว่าทางบิ๊กเต่าก็บอกว่าไม่ได้เป็นการดิสเครดิตใครเนี่ยครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆคุณผู้ชม